มีคนซุ่มมีคนซุ่มตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เช้าหรอก9โมงครึ่งไม่หรอกแต่ตื่นเช้าเพราะว่าเรานัดมาไงอยู่โรงแรมนี้เบื่อยังอยากกลับบ้านยังถามว่าอยากกลับบ้านไม่อยากกลับค่ะแต่ว่าถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมฟรีฟรีร้านกาแฟได้นะคะว่างค่ะเออแต่ว่าจ่ายตังค์เองนะขอต้อนรับเศรษฐีนี่สองคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาสีจับมากวางแผนไว้ยังไงจะใช้เงินยังไงมีวางแผนบ้างค่ะแต่ว่าได้แล้วมันฟุ่มเฟือยแล้วมีแรงรอบที่เลยไปบนโลกได้เท่าไหร่เท่าไหร่น้องอยู่ 500,000 ป่ะ 500,000 กว่าคนละเหรอใช่ค่ะแนซี่ไปทำอะไรตังค์ได้รถค่ะกลับให้พ่อกับแม่ไว้แล้วมีโอ้ไปทำอะไรได้บ้านหลังนึงโอ้ยสองคนนี้สนิทกันไหมในทีมจริงๆแล้วเหมือนจะสนิทกันทุกคนเลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมานานมากก็จะมีบ้างแบบว่าสนิทที่สุดอะไรเงี้ยคุยได้หมดเลยแต่ว่าจะไม่คุยกับผมใช่ไหมหรือว่าเริ่มละเปิดประตูเปิดประตูเริ่มไม่คุยแล้วปกติเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ใครแนนซี่จะนอนกับใครแนนนอนกับสีตัวค่ะแล้วเหมียวนอนกับใครนอนกับพี่น้ำน้ำรัติการอ๋อคนยิงประตูใช่ค่ะหัวทองถามเหมียวก่อนเหมียวเนี่ยในบอลโลกต้องบอกว่าน่ารักมากฟอร์มดีมากแล้วเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลกันมากยิงฟรีคิกนี่แม่นยำมากสรุปตลาดเท่าไหร่อ้าวแล้วไม่ยิงซ้ายแม่นจังขวาแต่ว่าก็ได้สองเท้ายังคุยกับมิวอยู่ว่าแมตช์แรกที่มิวยิงเข้าใช่ไหมแมตช์สองคือจะเปลี่ยนยิงบ้างทีนี้ในคิดว่าเฮ้ยมิวถ้าสมมติว่าพี่ไปปั่นสมมติว่าพี่ปั่นไม่เข้าแล้วคนอื่นเขาจะต้องบอกว่าทำไมไม่ให้ศิลาวันปั่นอย่างเงี้ยนั่นสวยนะใช่ไหมสวยสวยใช่ใช่ก็เลยก็ตามจริงส่วนมากหนูจะซ้อมพร้อมซ้ายมากกว่าขวาเขาเป็นขายืนแบบบางทีมันจี๊ดๆอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาซ้ายดันพอดีว่าแม่นพอดีอย่าว่าแต่คนอื่นถามเลยค่ะขนาดอยู่ด้วยกันแม่ยังเคยรับมิวตัวลงเองถนัดข้างไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ขนาดเรื่องผู้ชายอย่างเดียวในแคมป์มีอาหารหลักไหมผมเองชอบกินส้มตำกันอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเนนจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นแม่ค้ากับลูกค้าก็เนี่ยแม่ค้าอันนี้ลูกค้าประจำเอาเหรอจริงๆน้องมิวนี่แบบอยู่จอแดนเนี่ยพี่เนนพี่เนนสิวันนี้นะวันนี้นะวันนี้นะบางวันยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ตกลงมาแล้วเขาประตูเนนเตรียมปลาร้าของพี่ไม้ไปด้วยไม้ไหนไม้พี่ลมพรจริงเหรออร่อยเขาจะมีขวดใช่ค่ะอร่อยก็เหมือนแบบอยู่กับพวกพี่เขาทุกวันก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ไปส้มตำดีกว่าอะไรเมนูเด็ดเมนูเด็ดของพี่แนนคืออะไรเหมียวทุกตำเลยค่ะไม่ทุกตำเลยเหรอถ้าอยู่ที่นู่นอยู่ที่จอร์แดนก็มีตำแตงไข่ต้มเพราะว่าคนสวยเขาจะเอาไข่ต้มมาเป็น10ฟองอ่ะแนนซี่เล่นฟุตบอลปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วน่าจะ14ค่ะ14เลยเหรอใช่อายุอะไรอายุ30ครับเล่นตั้งแต่30ใช่ค่ะใครเป็นแรงกระดานใจตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบฟุตบอลหญิงเลยนะคะเนี่ยชอบดูวอลเลย์ชอบดูยิมนาสติกแบบออกท่าชอบอะไรประมาณนั้นเราชอบเล่นกีฬาด้วยก็เลยแบบมันมีกีฬาเนี้ยอยู่ที่โรงเรียนลองดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเริ่มเล่นฟุตบอลทำไมถึงเริ่มเล่นฟุตบอลน่ะก็มีอาจารย์ที่บ้านตั้งทีมฟุตบอลมาแล้วก็ไปเดินสายเตะเนี่ยใช่ก็ภายในโรงเรียนแล้วก็เป็นลาแบบอบต.แล้วก็มาเป็นอำเภอก็จังหวัดเลยจบม.3 อาจารย์เขาก็เลยแบบให้ไปเรียนชมรีดีกว่าแบบว่าก็มีโรงเรียนกีฬามีแบบมีบอลหญิงด้วยใช่เขาบูมกว่าก็เลยเข้ามาเรียนที่ชลบุรีหมิวนี่เป็นรุ่นน้องเข้ามาทีหลังถูกป่ะทีมชาติหลังตอนรับน้องตอนเข้ามาน้องล่ะตอนแก้มว่างไม่ค่อยพูดเลยเขาจะบอกว่าหมิวพูดไม่เก่งไม่เก่งแต่อย่าให้หมิวเอาคืนนะหรอโอ้โหนี่เป็นตัวอําเพื่อนไหมชอบแกล้งเพื่อนไหมเขาจะมีแกล้งใครเลยไม่เคยแกล้งไม่เคยแกล้งต้องไปถามแบบแกล้งเขาจะมีขวานเลยดีพี่กุลว่าลาพออะไรพวกนี้ค่ะอรไทยเนี่ยจะโดนแกล้งจะโดนหมิวแกล้งในทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าผู้หญิงหัวใจผู้ชายเยอะเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเปล่าถามเลยดีกว่าปกติชอบผู้ชายนะคะแต่ว่าแบบเหมือนเราเคยเจอแต่ผู้ชายที่แบบว่าเร็วเละไม่พูดเร็วได้แต่หันมองมาไม่ได้นะเนนจะชอบคิดมากคงไม่มีใครแบบผู้ชายที่แบบมาจริงจังเพราะว่าหนึ่งผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงสวยก็ชอบเขาคงชอบเราที่แบบเราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติในที่นี้ชอบชื่อเสียงเราใช่แต่ว่าเคยเจอผู้ชายที่แบบเยี่ยเยี่ยเยี่ยเฮ้ยไม่รู้อันนี้ไม่เข้าว่าเยี่ยอันนี้เข้าว่าแต่ว่าเกือบจะเร็วหมิวบ้างหมิวบ้างเออต้องถามเพราะว่าคนนี้เนี่ยหลายคนอยากรู้หลายคนอยากรู้ว่าโสดหรือเปล่ามีใครดวงใจไหมชอบผู้ชายชอบผู้หญิงกันแน่อะไรเงี้ยจะว่าแต่คนอื่นอยากรู้แนนก็อยากรู้บอกหน่อยนี่หมิวเองอ๋อนี่หมิวชอบผู้หญิงค่ะแต่แบบก็มีคุยอยู่บ้างคนที่คุยนี่คือเป็นท็อปถูกไหมไม่เคยคุยผู้ชายเลยไม่เคยคุยผู้ชายเลยนี่หนุ่มๆเต็มอกหักเลยครับทำไมถึงไม่เลือกคุยกับผู้ชายเลยหมิวเหมือนอย่างพี่แนนนะคะก็แบบเหมือนไม่คิดว่าเขาจะแบบมาจริงจังอะไรมากอะไร
โอ้ยแต่พี่จริงจังนะพี่เนี่ยจะพร้อมจริงจังเลยพูดไปเลยว่าจะจีบเออจะจีบเลยพร้อมจริงจังเลยเพราะว่าทำเป็นจะบอกอ้างว่าคนโอ้โหรวยรวยขนาดนี้พี่ต้องจีบแล้วมีสเปคหนุ่มในฝันไหมให้มิวตอบก่อนมิวอะทอมในฝันก็ได้เอามีไหมเอาแบบว่าสเปคเลยดีกว่าเออหนูนะหนูว่าถ้าคุยกันแล้วโอเคหนูว่าก็จะโอเคแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเข้าใจกันก็โอเคแล้วเออแต่พี่เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายนะถ้าเป็นเตะบอลก็เตะเข้าประตูตัวเองนะเนี่ยชมชมเออแมนซี่มีสเปคผู้ชายไหมไม่ว่าจะเป็นทอมหรือผู้ชายดารานะปกติเนี่ยชอบพี่เวียค่ะชอบผู้ชายเถื่อนแล้วจะบอกว่าชายประมาณนั้นชอบชายหล่อแล้วแต่เขาหล่อแบบว่าหล่อแบบประมาณนั้นเนี่ยชอบแบบนั้นแต่ผู้ชายแบบนั้นก็จะเหี้ยนะยกไม่พี่เวียไม่ได้เหี้ยแต่คนอื่นเหี้ยประมาณยิ้มยิ้มค่ะยิ้มรอยยิ้มแบบต้องยิ้มประมาณแล้วมีเสน่ห์เนี่ยชอบยังผมมีไหมล้อเล่นแบบล้อเล่นรู้จักกับแป้งเนี่ยมานานแล้วคิดยังไงกับคุณแป้งบ้างคือในเชิงของความดูแลความเป็นแม่ความเอาใจใส่เราทุกอย่างเลยช่วงนี้ให้อารีหนึ่งช่วงเลยนะชีวิตนักบอลหญิงนี่แบบได้มาเจอกับคุณแป้งนี่คือแบบคือแบบโชคดีมากมากค่ะที่มาเจอคุณแป้งคุณแป้งนี่ไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการทีมค่ะคุณแป้งนี่เป็นเหมือนแบบเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนแม่เลยอ่ะเหมือนแม่ดูแลลูกเลยสวยไหมสวยมากแป้งชอบแบบว่าพี่แก่มากเลยเนี่ยเขาบอกเขาโสมถ้าคุณแป้งโสมพวกหนูไม่โสมหนูก็ไม่โสมเลยนะคะพูดถึงไลฟ์สไตล์ของชีวิตส่วนตัวมากแนนซี่เวลาว่างชอบทำอะไรครับเป็นคนชอบไม่ค่อยอยู่เฉยๆค่ะสมมติว่าอย่างจะไปเที่ยวข้างนอกเงี้ยก็คงจะเปลี่ยนลุคนิดนึงชอบแต่งตัวชอบฟังเพลงแต่งผู้หญิงหรือแต่งผู้ชายแต่งผู้หญิงสิคะไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักที่นึงบอกว่าจะเอาตังค์ไปเปิดเขาเรียกอะไรคณะหมอลำแมนชวนพี่เนตบอกว่าพี่เนตทำแบบหุ้นส่วนกันไหมเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มันดังค่ะมันเป็นรถอะเป็นรถดนตรีค่ะที่เขาชอบแบบรถแห่รถอะไรเงี้ยไม่ต้องจ้างนักร้องเลยร้องเองได้ของเมียว่าปกติใช้ชีวิตแบบไหนเรียบร้อยจังพี่เนตมากเลยยังไงชอบต่างห้องไม่ค่อยออกไปไหนอะไรเงี้ยฝันอยากทำอะไรหลังจากนี้พูดเรื่องเอาไปทำอะไรนี่โอ้ครั้งนี้มันต้องเก็บไว้ค่ะต้องเซฟเพราะว่าหนึ่งแหละแนนเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวแนนบอกเลยใช่ถึงอยากรับราชการเพราะว่าถ้าเกิดเราเลิกเตะบอลเนี่ยเราก็อยากอะไรที่แบบที่มันมั่นคงที่มันสามารถดูแลพ่อกับแม่ที่แต่งหน้าลงสนามไหมมีค่ะมีแบบส่วนมากแนนเห็นตอนที่ไปบอลโลกแนนเห็นแบบนักเตะต่างชาติเขาจะแบบทาตาปัดมาคาร่าเขียนคิ้วอะไรเงี้ยเน้นทำให้สวยเลยใช่ค่ะทำมิวอะแต่งหน้าไหมโอ้อันนี้ไม่ต้องแต่งก็สวย อันนี้แต่งยังไงก็ไม่สวยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย ใช่สิอันนี้มันสวยคนละแบบกันทากันแดดไหมกันแดดทากันแดดอย่างเดียวเป๊ะมากนะเวลาเข้าขาวคนอื่นเขาดำหมดต้องมิวขาวอยู่คนเดียวขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะนี้เตรียมตัวมีเซิร์ฟวะเนี่ยไม่มีจะบอกว่ามีสวยยิ่งกว่าเซิร์ฟอีกจริงเหรอไม่ไปแล้วจะเสียดายโอ้ มิวนี่ยังกับนางฟ้านั่นบอกเลยจริงโอ้เสียดายเดี๋ยวไปหาลูกนางฟ้าหลงทาง